โอเคครับเดี๋ยวป้อมสั่งพามาดูการวางระบบท่อนะครับสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์23ไร่นะครับเราจะใช้น้ำบาดาล นะฮะโดยใช้เสมอ3แรงดูดน้ำขึ้นมาพักที่บ่อนะครับนะฮะต่อจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีปั๊มนะครับ3แรงนะครับดูดจากบ่อนะครับเอาไปใช้ในพื้นที่นะครับด้วยท่อขนาด 2.5 นิ้วนะครับเพื่อนๆฮะนะครับเราใช้ท่อ 2.5 นิ้วในการลำเลียงน้ำไปทั่วพื้นที่บน23ไร่นะครับผมอันนี้เป็นข้าวโพดเม็ดพันธุ์นะครับข้าวโพดเม็ดพันธุ์เต็มพื้นที่นะครับนะฮะท่อ 2.5 นิ้วตัวนี้นะครับก็หลายๆคนถามว่าจำเป็นไหมต้องใช้ท่อ 2.5 นิ้วนะครับใช้ท่อ2นิ้วได้ไหมนะครับได้ครับได้ๆไม่มีปัญหาครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับแรงดันน้ำด้วยนะครับเนาะนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เราจะมีตัวเช็คน้ำด้วยเนาะว่าน้ำมีแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์กับการเอาไว้ใส่น้ำผสมยาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เราเนื่องด้วยเรามีทั้งหมด3แปลงเนาะแต่ละแปลงมีการเชื่อมต่อกันโดยใช้ตัวแยก3ทางนะฮะแยกฝั่งใต้ดินนะครับเพื่อที่จะแยกไปอีกแปลงหนึ่งนะครับโดยใช้วาล์วควบคุมน้ำนะครับตลอดนะครับเมื่อถึงจุดแยกจุดโค้งนะครับเกษตรกรควรจะมีหลักนะฮะในการยึดนะข้อต่อทุกส่วนนะครับนะฮะภาพที่เพื่อนเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นการวางท่อเมนหลักเข้าผ่ากลางแปลงแล้วก็เจาะสายน้ำหยดซ้ายขวานะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะได้ประหยัดไม่ต้องเสียค่าท่อเมนเพิ่มนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะฮะเราจะต้องมีการล็อกท่อด้วยไม้นะฮะไม้นำมาตอกแล้วไขว้กันนะฮะหรือใช้เหล็กเป็นลูกตัวยูก็ได้นะฮะเสียบลงไปฝังนะครับใต้ดินครับเลยแล้วล็อกท่อได้เลยนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็คือการวางระบบท่อนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับการปลูกข้าวโพดเม็ดพันธุ์นะครับบนพื้นที่ทั้งหมด23ไร่ครับเพื่อนๆฮะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรรายใหม่ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ